สวัสดีครับท่านหัวหน้าพรรคคณะกรรมการบริหารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านว่าที่ส.ส.สมาชิกครอบครัวเพื่อไทยท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการพรรคที่เชิญให้ผมมาพูดบนเวทีในวันนี้คนหนึ่งและต้องขอขอบคุณที่ให้ใช้สถานะอดีตหัวหน้าอดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทยเป็นความตั้งใจของผมพอดีข้อที่หนึ่งก็คือว่าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยเป็นทั้งสมาชิกเพื่อไทยไม่ใช่สมาชิกเพื่อไทยแต่มีอีกมิติหนึ่งคือมีสามพรรคสามเจเนอเรชันอยู่ด้วยกันพูดแบบนี้จะตกใจว่าโอ้โหรุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นหลานไม่ใช่นะครับอายุใกล้เคียงกันนกแลของไทยรักไทยเนี่ยมันเป็นหัวหน้าพรรคมันเป็นประธานวิปอยู่ที่นี่ผมยังเรียกพี่ชัยเกษมของเพื่อไทยว่าพี่ท่านสุธรรมแสงประทุมจากไทยรักไทยนี่น้องๆที่ไทยรักไทยยังเรียกพี่ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดในความจริงไม่ได้ต้องการบอกว่าทำให้ตัวเองเป็นหนุ่มขึ้นแต่พูดถึงไทยรักไทยเพราะว่าอยากจะบอกว่าอดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทยเนี่ยมีเยอะนะครับมีเยอะและยังผูกพันอยู่กับพรรคเพื่อไทยมีเป็น10กว่าล้านคนก็อยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายช่วยกันแสดงความยินดีต้อนรับอดีตชาวไทยรักไทยทั้งหลายทั่วประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเพื่อไทยข้อที่สองก็คือผมได้รับมอบหมายมาพูดเรื่องต้นต่อวิกฤตต้นต่อวิกฤตกับภารกิจพรรคเพื่อไทยวิกฤตในวิกฤตของประเทศ10กว่าปีมานี้มีเรื่องของไทยรักไทยอยู่ในนั้นไทยรักไทยเป็นทั้งตัวแสดงเป็นทั้งตำนานเป็นทั้งผู้ถูกกระทำแต่ว่าไทยรักไทยที่พูดเนี่ยไม่ได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะไทยรักไทยที่พูดอยู่นี่อยู่ในห้องนี้อ่ะอยู่ในห้องนี้คืออะไรพรรคเนี่ยมันถูกยุบไปแล้วแต่ว่าอุดมการณ์จิตวิญญาณยังอยู่และถ้าทุกท่านมีความคิดมีความรู้สึกว่าท่านมีหัวใจของท่านคือประชาชนนั่นคือท่านมีอุดมการจิตวิญญาณไทยรักไทยเพราะไทยรักไทยหัวใจคือประชาชนต้นตอวิกฤตต้นตอวิกฤตของประเทศนี้อยู่ที่ไหนถ้าให้ผมย้อนไปตามประสบการณ์ผมนี่มันจะย้อนไปไกลเกินไปเพราะบังเอิญมาเกี่ยวข้องการเมืองตั้งแต่เด็กแต่ว่าเอาย้อนมาแค่การรัฐประหารปี49ถ้าสรุปก็คือว่าต้นตอวิกฤตเนี่ยมันเกิดจากการที่ผู้มีอำนาจที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนเขาไม่ยอมให้ประชาชนกำหนดความเป็นไปของประเทศไม่ยอมให้ประชาชนกำหนดการบริหารประเทศผ่านการแข่งขันของพรรคการเมืองไม่ยอมให้ระบบกลไกประชาธิปไตยมาทำให้เกิดรัฐบาลที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและในที่สุดวิกฤตนี้เกิดขึ้นก็คือทำให้เกิดระบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยระบบที่มีหลักประกันว่าประชาชนจะต้องไม่กำหนดความเป็นไปของประเทศและมันก็มาสู่การมีรัฐบาลที่ไร้ความสามารถและทำให้ประเทศเสียหายประชาชนเดือดร้อนกันทั้งประเทศอยู่จนทุกวันนี้ผมบอกว่ารัฐประหาร49จุดเริ่มต้นของวิกฤตทำไมรัฐประหารรัฐประหารทำไมในขณะนั้นบ้านเมืองกำลังเสียหายประชาชนอดอยากยากจนข้นแค้นกันหรือเปล่า
ไม่ใช่ครับเศรษฐกิจไทยกำลังจะดีประเทศไทยกำลังเป็นผู้นำอยู่ในเวทีอาเซียนในเวทีขึ้นไปพยายามไปแตะระดับผู้นำโลกเศรษฐกิจไทยดีขึ้นคนลืมตาอ้าปากได้ประเทศไทยใช้หนี้ IMF ได้ก่อนกำหนดประชาชนมีทุนมีปัจจัยในการที่จะลงทุนในการทำมาค้าขายกำลังดีอยู่แท้ๆแล้วทำไมเกิดการยึดอำนาจก็ย้อนไปนิดหนึ่งครับย้อนไปว่าปี35เกิดพฤษภาธมินปี40เกิดการปฏิรูปการเมืองการปฏิรูปการเมืองนี้ต้องการอะไรการปฏิรูปการเมืองนี้ต้องการให้มีรัฐธรรมนูญปี40และต้องการให้มีรัฐบาลที่เข้มแข็งระบบพรรคการเมืองที่เข้มแข็งและต้องการให้มีการตรวจสอบที่ดีในขณะเดียวกันนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์หลายสิบปีที่ผ่านมารัฐบาลในขณะนั้นล้มเหลวในการแก้ปัญหาต่างๆไม่ได้รับการแก้ไขประชาชนมีข้อสรุปว่ารัฐบาลนี้ล้มเหลวไม่มีทางแก้ปัญหาได้ความโหยหาถึงผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ความโหยหาถึงพรรคการเมืองที่จะแก้ปัญหาประเทศนโยบายที่ดีในการแก้ปัญหาประเทศจึงเกิดขึ้นมันมาบรรจบกันครับเขาต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ก็เกิดผู้ที่มีวิสัยทัศน์ตาดูดาวเท้าติดดินคือพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรผมเรียกว่าพันตำรวจโทเพราะว่ายศในขณะนั้นรวบรวมผู้คนหาทั้งคนรุ่นใหม่นักวิชาการนักบริหารมาร่วมกันคิดที่สำคัญคือท่านทักษิณนี่ไม่ได้เป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับการเขียนรัฐธรรมนูญปี40แต่ว่าท่านรู้จักใช้กติกาตามรัฐธรรมนูญนั้นให้เป็นประโยชน์ใช้ยังไงก็คือว่าต้องการให้ระบบพรรคการเมืองแข็งรัฐธรรมนูญต้องการให้ประชาชนเลือกพรรคการเมืองท่านก็รวบรวมผู้คนไปรับฟังความเห็นประชาชนตามที่ต่างๆเกษตรกรคนลงทุนรายเล็กรายน้อยนักธุรกิจขนาดใหญ่ไปฟังหมดนักวิชาการแพทย์นักสาธารณสุขรวบรวมทำเป็นนโยบายขึ้นมาเมื่อทำเป็นนโยบายขึ้นมาแล้วประกาศในการหาเสียงเลือกตั้งประชาชนเลือกมาเพราะเห็นผู้นำมีวิสัยทัศน์มีอนาคตมีศักยภาพนโยบายดีเขาก็เลือกพรรคไทยรักไทยกันขึ้นมาจนได้เป็นรัฐบาลและพรรคไทยรักไทยเป็นพรรคการเมืองแรกในประเทศไทยเวลาแถลงนโยบายผมเคยเห็นนโยบายร่างนโยบายของรัฐบาลในรัฐสภามาเยอะแล้วให้สภาพัฒน์เขียนพรรคไทยรักไทยเอาที่ติดอยู่ตามถนนที่หาเสียงกับประชาชนนั่นมาเขียนเป็นบรรทัดโดยตอนที่ร่างนี่คนที่เขียนมาคือพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรเองแล้วแถลงในสภาแล้วเป็นพรรคการเมืองแรกที่เอานโยบายทั้งหมดนั้นมาทำทุกเรื่องเริ่มต้นได้ทุกเรื่องภายในเวลา1ปีเมื่อทำสำเร็จมากๆเข้าก็กลายเป็นที่นิยมพรรคไทยรักไทยเป็นที่นิยมได้รับคะแนนในการเลือกตั้งครั้งต่อมาได้รับคะแนนเสียง377เสียงจาก500เสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยตอนท้ายๆพรรคไทยรักไทยพยายามทำอะไรคนนี่นึกถึงพรรคไทยรักไทยนึกถึงอะไรเก่าข้ามครึไม่ใช่ครับพรรคไทยรักไทยทำสองเรื่องท้ายเนี่ยหนึ่งคือแก้ปัญหาความยากจนท่านยังจำทัวร์นกขมิ้นกันได้ไหมรวบรวมปัญหาทั้งหมดหาทางแก้ปัญหาความยากจนเพื่อให้ความยากจนหมดไปจากประเทศนี้ข้อที่สองคือ modernize Thailand นายกไปอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดต่างๆที่ทำเนียบทำเรื่อง modernize Thailand จะเปลี่ยนประเทศพัฒนาประเทศให้ทันสมัยนี่คือไทยรักไทยในขณะที่ทำอย่างนี้ก็เกิดรัฐประหารเพราะอะไรถ้าเป็นถกกันทางวิชาการคุยกันได้เป็นวันๆว่าเพราะอะไรแต่ถ้าเราดูจากว่า
เขารัฐประหารแล้วเขาทำอะไรต้องการอะไรเราจะรู้เลยว่าเขาทำรัฐประหารเพราะไม่อาจทนดูการที่ประชาชนกำหนดความเป็นไปของประเทศได้อีกต่อไปไม่อาจเห็นการที่ประชาชนกำหนดต้องกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองไปเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วบริหารประเทศให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้อีกต่อไปเขาจึงทำรัฐประหารเพื่อหยุดอันนี้นี่คือต้นตอวิกฤตของประเทศอยู่ตรงนี้แต่ว่ารัฐประหารปี40ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไทยรักไทยผมตอนที่จะเข้ามารับหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทยมีเสียงปรามาสมาบอกว่าคุณจะไปอยู่อะไรกับซากปรักหักพังขณะเดียวกันก็มีเสียงพรรคพวกมีเสียงประชาชนบอกว่าเฮ้ยพวกเราต้องช่วยกันรักษาพรรคเอาไว้ในที่สุดเราก็ร่วมกันรักษาพรรคการเมืองนี้ไว้จากที่ร่วมกันรักษาพรรคไทยรักไทยไว้นั้นในเวลานั้นพรรคไทยรักไทยได้เปลี่ยนจากการที่ไม่ใช่เปลี่ยนเท่านั้นแต่ว่าจากการที่เป็นพรรคการเมืองที่นำนโยบายมาบริหารแก้ปัญหาประเทศสำเร็จได้เป็นพรรคแรกก็มากลายเป็นพรรคการเมืองที่ชูธงประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการและเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นพรรคการเมืองเดียวและพรรคการเมืองแรกในวิกฤตการเมืองครั้งนี้เขายุบพรรคไทยรักไทยมันอยู่ในบันได4ขั้นคือไม่ต้องการให้พรรคที่ประชาชนนิยมกลับมาเป็นรัฐบาลขณะเดียวกันก็ต้องการให้พรรคที่สนับสนุนเผด็จการเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐบาลแต่ว่าแผนบันได4ขั้นมันล้มมันล้มเพราะอะไรครับประชาชนไม่เอาด้วยพรรคพลังประชาชนลงเลือกตั้งยุบพรรคไทยรักไทยนักการเมืองที่ยังไม่ถูกตัดสิทธิ์มารวมตัวกันตั้งเป็นพรรคพลังประชาชนลงเลือกตั้งประชาชนเลือกพรรคพลังประชาชนได้เข้ามาเป็นรัฐบาลอีกตบหน้าเผด็จการตบหน้าแผนบันได4ขั้นเรียบร้อยเมื่อมาเป็นรัฐบาลพรรคพลังประชาชนก็ได้แสดงความต่อเนื่องของการเป็นพรรคที่ต้องการเห็นบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยรัฐบาลพรรคพลังประชาชนเสนอนโยบายสำคัญคือแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับให้เป็นประชาธิปไตยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพรรคพลังประชาชนมาเป็นรัฐบาลกำลังจะบริหารประเทศบอกจะแก้รัฐธรรมนูญเกิดการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลเกิดการทำผิดกฎหมายร้ายแรงเยอะแยะไปหมดอย่างไม่จำกัดและไม่มีการถูกลงโทษไม่มีการบังคับใช้กฎหมายล้มนายกรัฐมนตรีไป2คนโดยกระบวนการที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ยุบพรรคพลังประชาชนล้มรัฐบาลไปเลยมันก็เกิดพรรคเพื่อไทยที่ทำงานต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้มันเกิดพรรคเพื่อไทยเพราะว่าอุดมการณ์จิตวิญญาณของไทยรักไทยของพลังประชาชนมันฆ่าไม่ตายมันจึงเกิดพรรคเพื่อไทยขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้ต่อไปเมื่อมีการตั้งรัฐบาลในค่ายทหารก็มีการเรียกร้องของคนเสื้อแดงเรียกร้องอะไรเรียกร้องว่าให้ยุบสภาเพื่อให้ประชาชนมาเป็นผู้ตัดสินว่าจะให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีใครเป็นรัฐบาลประชาชนถูกปราบถูกฆ่าไปเป็นเกือบร้อยคนพรรคเพื่อไทยเคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องคนเสื้อแดงและประชาชนผู้รักประชาธิปไตยต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยพร้อมที่จะลงแข่งขันในการเลือกตั้งครั้งหน้าและต่อมาเมื่อมีการเลือกตั้งเราก็ได้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพราะประชาชนทั่วประเทศพร้อมใจกันสนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้เป็นแกนนำรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งแล้วทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมอีกนะครับกลับมาเหมือนเดิมอีกถ้ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยบริหารประเทศไปนานป
่านนี้รถไฟความเร็วสูงเชื่อมไปถึงสิงคโปร์มาเลเซียต่อไปลาวไปจีนนานแล้วแต่ก็เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อจะล้มรัฐบาลทำผิดกฎหมายได้ไม่จำกัดอีกในที่สุดก็สร้างภาวะที่ให้คนมีความรู้สึกว่าถ้ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งบ้านเมืองจะวุ่นวายจึงเป็นข้ออ้างในการเข้ามายึดอำนาจทำรัฐประหารเมื่อปี57พรรคเพื่อไทยทำอะไรพรรคเพื่อไทยคัดค้านการรัฐประหารพรรคเพื่อไทยคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยในการลงประชามตินักการเมืองของพรรคเพื่อไทยบางคนติดคุกถูกดำเนินคดีถูกการแกล้งหลายอย่างเป็นคนแรกๆชุดแรกๆหลังการรัฐประหารนักการเมืองพรรคเพื่อไทยไปติดคุกเพราะว่าส่งจดหมายบ้างแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญผู้ที่ติดคุกนักการเมืองที่ติดคุกอยู่คือนักการเมืองพรรคเพื่อไทยนี่คือการผูกพันเกี่ยวข้องกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยวิกฤตประเทศมันหนักขึ้นเพราะว่ารัฐประหารปี57บอกว่าไม่ต้องการให้เสียของไม่ต้องการให้เสียของคืออะไรก็คือพรรคการเมืองที่เป็นที่นิยมของประชาชนจะต้องไม่ได้กลับมามีอำนาจระบบเลือกตั้งต้องถูกสร้างขึ้นสว250คนต้องมีอำนาจในการเลือกนายกประชาชนจะกำหนดอนาคตของประเทศต่อไปไม่ได้เพราะว่ามียุทธศาสตร์20ปีอำนาจต่างๆไม่อยู่กับประชาชนแต่อยู่กับองค์กรต่างๆที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนเรียกตัวเองว่าเป็นองค์กรอิสระแต่อยู่ภายใต้การกำกับของคสช.หรือคณะรัฐประหารประชาชนต้องไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงและนี่คือเหตุที่มีการริดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนเพราะเขาไม่ต้องการให้ประชาชนตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสิ่งเหล่านี้เป็นผลเสียต่อประเทศระบบแบบนี้เป็นระบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยสร้างความเสียหายไม่เฉพาะพรรคการเมืองที่ไม่สยบยอมให้กับการรัฐประหารแต่ระบบยุติธรรมการตรวจสอบทวงดุลสิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกทำลายหมดรัฐบาลที่มีอยู่จึงเป็นรัฐบาลที่ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่มีประสิทธิภาพทำอะไรไม่เป็นเมื่อมีวิกฤตขึ้นมาด้วยรัฐบาลแบบนี้หายนะจึงเกิดกับประเทศและประชาชนทุกคนเบื้องหน้าของเราของประเทศไทยมีความท้าทาย8ข้อความท้าทายใหญ่ที่ประเทศต้องเผชิญ1เศรษฐกิจตกต่ำโตช้าฟื้นช้า2ความยากจนตกงานไม่มีรายได้ที่ต้องมาเจอกับของแพงค่าแรงสูงพี่น้องส.ส.นักการเมืองเยี่ยมเยียนประชาชนเข้าใจอยู่ดีที่สุดไม่มีใครเข้าใจดีกว่าพวกท่านแล้วล่ะ3หนี้สาธารณะสูงใช้ไปอย่างศูนย์เปล่าหนี้ครัวเรือนสูงที่สุดเป็นประวัติการ4ความเหลื่อมล้ำติดอันดับต้นๆของโลก5ขีดความสามารถของประเทศที่ต่ำและล้าสมัยไม่ทันโลกทั้งโครงสร้างพื้นฐานทั้งการพัฒนาคนการศึกษาที่ไม่มีอนาคตสำหรับเยาวชนของชาติ6สังคมสูงวัยที่กำลังจะมาถึง7โลกร้อนที่ใกล้ตัวเข้ามาทุกทีแต่ไม่มีการจัดการ7ข้อนี้เป็นเรื่องทางนโยบายเป็นเรื่องทางมาตรการที่จะแก้ไม่ได้ถ้าไม่แก้ข้อที่8คือการไม่มีเสรีภาพของประชาชนและความไม่เป็นประชาธิปไตยของประเทศเราเจอกับความท้าทายใหญ่แบบนี้8ข้อนี้แล้วเรามีรัฐบาลแบบรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาข้อเดียวก็แก้ไม่ได้ครับประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยพรรคเพื่อไทยจึงมีภารกิจใน2มิติมิติที่1คือความต่อเนื่องของการเป็นการแก้ปัญหาพัฒนาประเทศโดยการสร้างนโยบายในการผลิตนโยบายเอานโยบายไปสู่การปฏิบัติและพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่คนเชื่อสังคมเชื่อว่าเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่นโยบายที่ประกาศไว้จะทำจริงๆและทำได้อันนี้เป็นข้อดีของพรรคเพื่อไทยขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยก็เป็นความต่อเนื่องของการต่อสู้กับเผด็จการเป็นการต่อสู้เพื่อให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่เริ่มวิกฤตนี้จนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้น
ภารกิจในการแก้ปัญหาประเทศพัฒนาประเทศและการสร้างประชาธิปไตยจึงเป็นภารกิจบนบ่าของพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยทุกคนจะต้องถือว่านี่คือภารกิจของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยมีศักยภาพที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นำพาประเทศไปให้เจริญก้าวหน้าได้แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ยังไงครับถ้าพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลจะแก้ได้ยังไงแล้วถ้าพรรคเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลจะทำอย่างไรในการเลือกตั้งที่จะถึงในการเลือกตั้งที่จะถึงเราต้องบอกกับประชาชนตรงๆไปเลยครับตรงไปตรงมาบอกว่าถ้าจะแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงของบ้านเมืองถ้าจะให้พี่น้องพ้นจากความทุกข์ยากเดือดร้อนต้องให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลและในการที่จะให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลไม่ใช่แค่ชนะธรรมดาต้องชนะอย่างท่วมท้นถล่มทลายต้องแลนสไลด์เพื่อไทยเรามาร่วมกันใช้ประสบการณ์ในอดีตร่วมกับความรู้ใหม่ๆในการที่จะทำให้ประเทศออกจากวิกฤตพัฒนาก้าวหน้าอย่างที่เคยทำมาแล้วและเราจะทำให้ดียิ่งกว่าที่เคยทำกันมาในอดีตขอบคุณครับ